ดีครับพบกันเช่นเคยนะคะกับ Stock in Trend ค่ะวันนี้อยู่กับเก๋เช่นเดิมค่ะเก๋คือดารินปริญญากุลนี่จะจำชื่อตัวเองไม่ได้เก๋เป็นรองบรรณาธิการของสำนักข่าว Independent ไทยนะคะแล้วก็จะมาจัดคู่กันทุกๆวันกับอาจารย์ของ eFin ซึ่งจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาวันนี้เป็นคิวของครับธนศิษย์บางสมบูรณ์สุขครับผมหรือเทสก็เป็นอาจารย์ประจำ eFin School อาจารย์เทสซึ่งเป็นอาจารย์ที่หน้าเด็กมากทุกคนที่มาจากกับเก๋ก็จะเรียกว่าน้องน้องตลอดน้องเกียวน้องแฟน้องเทสเอาวันนี้อาจารย์เทสมากับหุ้นแดงจ้ะใช่ครับจริงๆแล้วแดงนำมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเมื่อวานนี้เซตปิดเนาะลบ24จุดใช่เซตปิดลบ24จุดวันนี้ก็เปิดขึ้นมาก็ลบเมื่อเช้าลบเยอะนะน่าจะประมาณ6จุดมั้งแล้วก็ลงไปอีกประมาณ13จุดตอนนี้ดีขึ้นมาแล้วเป็นลบ4จุดขึ้นมาละแต่ว่าจะบอกว่าเมื่อวานนี้ที่จัดอยู่กับอาจารย์แฟร์ตอนเช้าก็อย่างนี้แหละลบนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยตอนบ่ายเท่านั้นละจ้ะฝรั่งตื่นมาขายจะบอกให้ใช่เมื่อวานลงไป24จุดคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เก๋มีตัวเลขว่าจริงๆฝรั่งอ่ะขายหุ้นบ้านเรานะสูงที่สุดนับตั้งแต่มีมาตรการ QE เลยอ่ะ QE เนี่ยคือปี56ครับปรากฏว่าต่างชาติขายหุ้นไทยเนี่ยตั้งแต่ปี56จนถึงปัจจุบันนะคะ600,000กว่าล้านแล้วเฉพาะบ้านเรามันช่วงนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเฉพาะปีนี้เนี่ยขายไป 280,000 ละคือแบบว่าแลดูเยอะมากคราวนี้เนี่ยเทสพี่อยากรู้ว่าในตอนเนี้ยคือเหมือนกับ 1,600 เนี่ยมันเทสมาหลายครั้งมันทดสอบมาหลายครั้งอะซึ่งแนวรับมันก็รับอยู่ตลอดอะอันเนี้ยถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือของเราดูได้แบบว่ามันมีโอกาสจะหลุดไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคจริงๆเราลองไปดูในกราฟนิดนึงเนาะกราฟของเรานะฮะเป็นเมื่อกี้จะบอกว่าดาวโจนส์เมื่อคืนลงไป500กว่าจุดเนาะใช่ดาวโจนส์ลงหนักมากเมื่อคืนซึ่งก็อาจจะต้องรอดูช่วงบ่ายเนาะว่าบ้านเราจะยังไงเพราะว่าเมื่อวานดาวโจนส์ก็ลงแต่ว่าลงนิดเดียวบ้านเราก็ลงไป24จุดแต่ตอนเช้าก็แบบนี้นะจ๊ะทีนี้เดี๋ยวเราดูเครื่องมือเรานิดนึงครับในส่วนตัวหน้ากราฟเราเนาะเดี๋ยวขอถอยข้อมูลนิดนึงเมื่อเช้าแอบอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆมานิดนึงว่าอาจจะมีสิทธิ์หลุดลงไปเทสนะฮะตอนนี้ช่วงนี้เนาะประมาณ 1,600 ที่พี่เก๋ว่าเนาะใช่ค่ะนะฮะจริงๆแล้ว 1,600 ก็จริงๆมันก็ลงมาแตะเทสหลายครั้งนะมันอาจจะใช่ก็พี่เห็นมันเทสมาหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้นะแต่ถามว่าจริงๆช่วงเนี้ยต่างชาติก็ยังเทขายหุ้นบ้านเราอยู่ทีนี้ก็อาจจะต้องดูปัจจัยเศรษฐกิจอื่นๆประกอบเนาะว่ามันจะรับอยู่ไหมแต่คิดว่าอาจจะยังพอได้นะครับแต่ทีนี้จากที่ดูพวกบทวิเคราะห์มาสมมติถ้ามันหลุดลงไปมันอาจจะลงมาเทสแถวๆนี้ครับที่มันแนวรับอยู่ตรงไหนขึ้นมาเนี่ยนะฮะประมาณจริงๆแล้วน่าจะประมาณ 1,570 1,580 อยู่แถวๆนี้แหละนะครับแล้วก็น่าจะไปต่อจริงๆหลายสำนักไม่เยอะเนาะใช่จริงๆหลายสำนักหรือว่านักวิเคราะห์ต่างๆก็ยังมองว่าจริงๆมันแค่เป็นเหมือนการพักฐานเพื่อถีบตัวขึ้นไปต่อแต่ก็อาจจะต้องติดตามต่อไปเนาะเพราะว่าจริงๆอาจจะต้องมีปัจจัยภายนอกอีกเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เขาประกาศออกมาก็ตามหรือว่าสงครามไกลๆกับจีนนิดนึงใช่ไหมซึ่งจริงๆแนวโน้มเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยเท่าที่อ่านมานะคะหลายสำนักเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยแย่แน่นอนสะเทือนถึงเศรษฐกิจไทยแน่นอนแต่ว่าอย่างของไทยเองเราก็พยายามที่จะอัดมาตรการนู่นนี่เมื่อวานนี้ครม.มาเป็นชุดเลยจ้าแต่มันก็จะเลือกตั้งด้วยแล้วบ้านเราก็มีประเด็นเรื่องเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันจะดันแบบว่าให้ไม่หลุด 1,600 ตอนนี้คือเอาแค่ไม่หลุด 1,600 ก่อนส่วนปีหน้าเนี่ยจาก 2,000 จุดตอนนี้เหลือ 1,800 แล้วนะมีคนลดเป้าเหลือ 1,800 แล้วนะมันมีหลากหลายปัจจัยโอเคทีนี้เหมือนช่วงนี้เหมือนนักลงทุนไม่ค่อยเข้ามาลงทุนด้วยเพราะมันอาจจะเกิดจากช่วงสิ้นปีเนาะก็อาจจะเริ่มแบบพักผ่อนกันแล้วท่องเที่ยวกันแล้วด้วยแล้วก็ลงแบบเนี้ยก็อยู่เฉยๆดีกว่าจริงๆแล้วอาจจะลุ้นอีกอย่างนึงคือหลังเลือกตั้งเหมือนหลายคนก็เฝ้ามองว่าถ้าพอเลือกตั้งแล้วอะครับถ้าเลือกตั้งสำเร็จขึ้นมาเชื่อว่าความเชื่อมั่นในประเทศเราน่าจะดีขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นต่างชาติก็ตามหรือว่าแม้แต่นักลงทุนบ้านเราเนี่ยน่าจะหันกลับมาลงทุนหรือว่ากลับมาว่าจับจ่ายใช้สอยก็น่าจะส่งผลต่อว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยก็น่าจะกลับมาดีขึ้นค่ะก็ลุ้นหลังเลือกตั้งเนาะทีนี้เลื่อนเท
ทีนี้ก็เลื่อนไปเลื่อนมาอีกใช่ไหมฮะยังไม่เลื่อนไม่เลื่อนเขายังยืนยันว่าเดือนกุมภาปีหน้าแต่ถ้ามีแบบว่ากระแสมันนิดเดียวว่าจะเลื่อนอะไรอย่างนี้นะรับรองเลยหุ้นไปก่อนเลยอันนี้ก็ติดตามติดตามในข่าวอินฟินิตนั่นแหละแล้วก็เราก็ติดตามมาอัปเดตมาตลอดอ่ะหุ้นลงแบบนี้เรามาดูว่าครึ่งชั่วโมงแรกเนาะมีหุ้นอะไรที่นักทุนเขาสนใจกันบ้างในฟังก์ชัน F6 ของเรานะคะเหมือนเดิมคุณพระแดงเถือกคืออะไรแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดหุ้นแดงแล้วเราควรจะดูหุ้นที่มันเขียวไหมจริงๆแล้ว หรือยังไงจริงๆแล้วก็ควรดูหุ้นที่เขียวนะเพราะว่าอย่างว่าตอนนี้อย่างเซตแดงอะครับผมดูว่าเซตลบเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังมีหุ้นบางตัวอยู่ที่คนเขายังสนใจเล่นกันอยู่ค่ะทีนี้ถามว่าราคามันเชนบวกเนาะราคามาเพราะฉะนั้นมันก็เกิดจากคนยังสนใจเขาอยู่ยังซื้ออยู่ไม่สนใจหรอกว่าวันนี้เซ็ตจะลบหรือเซ็ตจะบวกเรามาดูหุ้นแบบนั้นกันดีกว่าเอออ่ะหุ้นเชนบวกมาเปลี่ยนตรงเปอร์เซ็นต์เชนตัวเนี้ยนะครับว่าเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ 0.01 ที่ต้องใช้เป็น 0.01 เพราะมันเป็นสเปรดราคาต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะได้หุ้นทุกตัวที่ไม่ว่าถูกหรือแพงเนี่ยที่เป็นหุ้นเขียวขึ้นมาได้จัดไปโก้เฮ้ยดีขอบนี่มาดีขอบเมื่อวานเนี่ยเห็นแวบเมื่อวานก็ขึ้นแต่ก่อนหน้าเมื่อวานซื้อน่ะคือติดฟองไงติดฟองแล้วขึ้นมา2วันแต่วันนี้นี่พี่เก๋มีมาแนะนำไม่ค่อยงามไม่ค่อยงามหรอเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงตอนที่นี่แล้วกันเนาะตอนก่อนจะลาจากกันไปเราจะดูดีขอบอีกรอบนึงวันนี้นี่จ้า LPN นำเสนอค่ะเพราะว่าวันนี้เห็นป่ะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่เยอะเนาะวอลุ่มที่มาแต่โอเคมันบวกส่วนตลาดรวมอ่ะวันนี้เขามีประเด็นค่ะกด F8 หน้าข่าวคลิกไป LPN ไหนวะ LPN ถึงจ้าซื้อหุ้นคืนค่ะช่วงเนี้ยหุ้นอสังหาต้องบอกว่ามันแบบว่ามันดรอปมากเลยอ่ะอย่างเราคุยกันทุกวันแหละตั้งแต่ทำรายการมาเนี่ยก็คืออสังหาปีนี้จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันมีมาตรการควบคุมสินเชื่ออะไรของภาครัฐด้วยแล้วก็จะมีแบบว่าหลายแห่งหลายตัวอย่างออริจินเนี่ยผู้บริหารก็เก็บหุ้นเข้าพอร์ตใหญ่เลยนะคือว่าเขาก็ยังมั่นใจว่าของเขาดีอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ LPN จ้าซื้อหุ้นคืนจ้านี่ของฉันดีฉันต้องซื้อไปเก็บไว้เองคนก็เลยใช่ก็คือจะใช้งบเนี่ย400ล้านบาทซื้อหุ้นคืน42ล้านหุ้นในช่วงเดือนธันวาถึงมิถุนาปีหน้าคือถ้าใครที่แอดไลน์ของอีเฟนะหรือว่าติดตามเพจใน Facebook เนี่ยก็จะได้ข่าวเนี่ยเพราะว่าส่งให้แต่เช้าละแอบขายของอีกวันนี้ก็มีประเด็นนี้ละกันหุ้นถึงขึ้นราคาเขาเลยมาโดยไม่สนใจเซตถูกต้องเรามาดูทางด้านของกลยุทธ์การลงทุนบ้างป่ะถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือของเราดูสิ PN เอองบเขาดีไหมเดี๋ยวไปแอบดู fundamental ก่อนส่องกำไรก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่า Q3 ขึ้นการจัดไปตลาดแบบนี้เวลาเราจะซื้อหุ้นอะไรถ้าเราไม่ใช่แบบว่าเก็งกำไรจ๋าๆแล้วก็ควรจะดูพื้นฐานหน่อยบ้างเนาะใช่คือเวลาลงจะได้ไม่เจ็บมากซึ่งจริงๆตอนนี้ถึงแม้จะเป็นว่าเก็งกำไรจ๋าจริงๆเราก็พยายามให้นักลงทุนน่ะดูในส่วนของงบประกอบเพราะว่าหุ้นสมมติถ้าพื้นฐานมันไม่มีรองรับอะครับมันเล่นด้วยอารมณ์ของนักลงทุนล้วนเนี่ยพอมันเกิดลงมาเนี่ยมันเจ็บหนักมันเหมือนเรายืนอยู่บนที่สูงแล้วร่วงปุ๊บร่วงหนักเลยมันควรจะมีเบาะบางๆรับเรานิดนึงเราก็เลยมาดูตัวนี้พื้นฐานประกอบอย่างตัว LPN จริงๆ LPN กำไรเขาโตขึ้นนะอย่าง Q3 ที่ผ่านมาเนี่ยกำไรเขา292ล้านเนาะเทียบกับ Q เดียวกันก็คือ Q3 เหมือนกันของปีที่แล้วก็โตนะจริงๆเขาโตขึ้นมาเยอะนะจาก202นะครับเป็น292เทียบด้านข้างเทียบกับ Q ที่แล้วเนาะก็โตนะเขาก็โตหมดนะซึ่งจริงๆมันก็ยังถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเซฟอยู่ถ้าดูเรื่องกำไรทีนี้เดี๋ยวแอบไปส่องตัวนี้นิดนึงครับที่เราพยายามทำออกมาให้นักลงทุนดูงบง่ายสกอร์ใช่ไหมใช่แล้วตัว F score มาซึ่งคิดว่า LPN. น่าจะเอาไว้ดูง่ายเนาะสำหรับคนที่ไว้เก็งกำไรก็เอามาเช็คใน F score ด้วยก็ได้อ๋อไม่ค่อยดีถ้าเป็นในส่วนของตัวพื้นฐานอย่างอื่นเหมือนเขาจะดีอย่างเดียวคือในส่วนของกำไรเขาโตขึ้นแต่ว่าเรื่องของการทำกำไรจากทรัพย์สินเนี่ยดรอปลงกระแสเงินสดตรงนี้จากกำไรก็ไม่ค่อยดีซึ่งตัว F score เนี่ยครับได้
ได้คะแนน3ใช่ได้3คะแนนล็อกบวกเลยใช่ล็อกบวกล็อกบวกซึ่งถ้าเป็นพื้นฐานอย่างอื่นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าดูจากตัว F score ตัวนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะสอดคล้องกับที่พี่เก๋บอกว่ามันเกิดจากถูกบีบทุกด้านซึ่งมันทำให้สภาพคล่องเขาเนี่ยค่อนข้างต่ำทีนี้พอสภาพคล่องเขาค่อนข้างต่ำเนี่ยมันอาจจะทำอาจจะส่งผลให้พื้นฐานเขาไม่ค่อยดีแต่ก็ถือว่าเขาก็ยังเจ๋งอยู่นะเพราะว่าเขายังทำกำไรได้อยู่แต่ก็ต้องลุ้นไตรมาสที่ทีนี้ก็อาจจะต้องเช็คต่อไปว่าการกำไรของเขาได้เนี่ยมันเกิดจากแบ็กหลอกย้อนหลังเขาได้ว่ากำไรจากเมื่อโครงการที่เขาเคยคุยกันไปและตั้งนานแล้วก่อนที่มันจะว่าเกิดนโยบายต่างๆขึ้นมาพวกนี้ก็จะต้องไปรีเช็คตรงนั้นอีกทีนึงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าดูจากกำไรเขาโตนักลงทุนส่วนหนึ่งก็น่าจะยังสนใจซื้อเขาอยู่วันนี้ราคามันก็เลยน่าจะยังเช็คก็คือวันนี้ก็มีข่าวบวกเข้ามาด้วยก็เลยอ่ะเข้ามาลุยกันสักหน่อยถ้าเกิดมีคนสนใจบอกว่าเฮ้ยอยากจะลุย LPN ในวันนี้เป็นยังไงคะเราต้องมาส่องกราฟบ้างโอ้โหนี่คืออะไรวะกราฟดีกราฟอุ๊ยตายนะฮะกราฟปักหัวลงเลยนะครับนี่มันหุ้นหรือเหวคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปใช้ตัวเครื่องมือของเราเนาะซิกแซกนะครับถ้านักลงทุนที่ปกติแล้วติดตามอีฟินอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้จักใช่มั้ยกับตัวซิกแซกเราเนี่ยเพราะว่าอย่างตัวหุ้นฮอตเนาะหุ้นเด่นของเราก็ใช้ตัวซิกแซกด้วยเข้าไป property หน่อย property เราต้องเปรียบเป็น 1.5 ใช่ครับสำหรับ time frame dayสำหรับทางเฟมเดย์นี่ถ้าคนที่เขาดูเราเขาจะรู้ใช่ไหมว่าเรามีซิกแซกเราต้องปรับอะไรแบบเนี้ยทราบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแฟนอีเวนต์จะต้องรู้นักลงทุนส่วนใหญ่ที่ติดตามเราปกติน่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันใช้ตัวนี้เนาะอ่ะแต่ว่าสำหรับที่นักลงทุนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวเราพาไปเพิ่มนิดนึงแล้วกันผมอาจจะไปไวนิดนึงนะครับสำหรับคีย์ลัดในการเพิ่มตัวอินดิเคเตอร์ซิกแซกนะครับก็คือเอาชื่อหุ้นออกเนาะที่มุมบนซ้ายแล้วพิมพ์ดอทครับดอทซิกแซกที่เราจำเป็นต้องใส่ดอทก่อนเพราะว่าเรากลัววันนึงเนี่ยจะมีหุ้นชื่อซิกแซกขึ้นมาเดี๋ยวมันจะซ้ำกันนะฮะก็เลยเราเพิ่มดอทเข้าไปเราเพื่อแยกกันเลยว่าชื่อหุ้นมีที่มาด้วยอ่ะชื่อหุ้นโอเคกับในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์เลยก็เลยอินดิเคเตอร์ทุกอันที่เราจะใส่ไปต้องมีดอทถูกไหมใช่ครับไม่ว่าจะเป็นพวกเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆหรือว่าแม็กบีต่างๆที่นักลงทุนใช้กันจะต้องมีดอทก่อนเพื่อแยกสำหรับซิกแซกใช่ก็เลือกตัวนี้นะครับจริงๆเอามากดคลิกเลือกเลยก็ได้แต่อันนี้เราเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่เคยเปิดใช้งานตัวโปรแกรมเราเลยนะครับหรือว่าอาจจะใช้แต่ยังไม่เคยใช้ซิกแซกสำหรับตัวเส้นซิกแซกจริงๆแล้วตัวนี้ครับมันเอาไว้ดูแนวโน้มของราคานะครับซึ่งเขาจะคำนวณจากราคาโคสนะครับถ้าราคาโคสมีการเปลี่ยนแปลงทุก 1.5% นะครับเขาจะวาดเส้นซิกแซกขึ้นไปเนี่ยขึ้นลง1ครั้งก็คือเหมือนกันเราไม่ต้องวาดเองอ่ะอันนี้คือระบบมันวาดให้คำนวณจากเพื่อให้เราดูแนวโน้มของราคาเนี่ยง่ายขึ้นนะครับทีนี้ที่เมื่อสักครู่นี้ที่ผมเข้าไปปรับค่าคือผมเอาเมาส์กดคลิกซ้ายตรงคำว่าซิกแซกวงเล็บ 1.5 ตรงนี้คลิกซ้ายปุ๊บเลือก indicator property แล้วเข้ามาปรับค่าคือมันจะ default ไว้ที่เท่าไหร่เมื่อกี้10ใช่มั้ยใช่มันจะ default ไว้ที่10แบบนี้ถ้าเราแอบดูข้างหลังเนี่ยครับเส้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงทุก 10% อ๋อใช่ซึ่งมันห่างไปหน่อยเนาะใช่มันห่างไปซึ่งมันอาจจะไม่ตอบสนองสำหรับหุ้นไทยเท่าไหร่นะ อันนี้เราก็เลยเทสมาว่าสำหรับหุ้นบ้านเราเนี่ยควรใช้ค่าซิกแซกเนี่ยที่เปอร์เซ็นต์ที่ 1.5% โอเคใช่แล้วก็เลยปรับค่าตัวนี้เป็น 1.5 ที่ตอนแรกมันไม่ตั้ง default เป็น 1.5 เลยวะค่า default จริงๆตัวเนี้ยเราอันนี้สงสัยส่วนตัวเราดึงเครื่องมือมาจากต่างชาติซึ่ง oh. อย่างดาวโจนส์อย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลง 10% ของเขาครับมันค่อนข้างง่ายอย่างวันนี้ลงมา5ลงมา500จุดก็คือประมาณ 2% กว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างง่ายโอเคคุณบ้านเรามันเข้าใจสวิงค่อนข้างสูงตามเราก็เลยมาปรับตามเขานะโอเคปรับขนาดเป็น 1.5 อันนี้ผมปรับไซส์ให้หนาหน่อยจะได้ดูง่ายขึ้นแล้วก็ปรับสีพอปรับเรียบร้อยแล้วกดปิดได้เลยครับไม่ต้องเซฟไม่ต้องเซฟไม่ต้อง enter เนาะมันปรับเองเลยทีนี้ที่เอาตัวซิกแซกมาดูที่เอาตัวซิกแซกมาดูนะครับเพราะว่าสำหรับตัวซิกแซกเนี่ยที่เราจะมาดูกันคืออย่างที่พี่เก๋บอกคือวันนี้ราคามันน่าสนใจไหมถ้าดูจากในส่วนตัวกราฟเทคนิคนะครับผ่านตัวเส้นซิกแซกเนี่ยจริงๆแล้วมันยังเป็นรูปแบบขาลงอยู่นะ
ดูยังไงทำไมถึงเป็นขาลงอ่ะโอเคแต่ดูง่ายอันเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเก๋ดูได้เนี่ยทุกคนดูได้หมดอ่ะเพราะว่าอันนี้คือโง่มากเรื่องกราฟเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดูไม่เป็นเลยที่เราเอาตัวนี้มาใช้นะครับและมองว่าเป็นขาลงเนี่ยคือรูปแบบของซิกแซกเราจะดูจาก A shape หรือ V shape ครับในส่วนของ V shape ก็คือที่เป็นเหมือนรูป V ตัวนี้เนาะก็เป็นตัว V เลยนี่ง่ายใช่แล้วที่คุณสอนนะเป็นตัว V นะครับแล้วก็ถ้าเป็น A shape ก็เป็นความนั่นเองใช่เป็นรูปตัว A แบบนี้ข้างบนนะครับ A ทีนี้ที่ผมมองว่าเป็นขาลงนะครับเพราะว่าเราดูตัว A ล่าสุดครับเราดูจากตัว A ล่าสุดที่เขาทำมุม A ลงมาตัวนี้นะครับ A ล่าสุดเนี่ยนะครับเขาทำมุมเนี่ยต่ำกว่า A ก่อนหน้าคือ เดี๋ยวทดสอบความรู้ตัวเองนะคือถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นขาขึ้น A ล่าสุดจะต้องสูงกว่า A ก่อนหน้าถูกไหมใช่ง่ายง่ายอันนี้ง่ายทีนี้พอเขาทำต่ำลงนะครับและด้าน V ด้วยดู V ด้วยด้าน V ก็คือด้านนี้เนาะนะครับด้าน Vเทียบกับวีล่าสุดที่เพิ่งขึ้นมาเลยเนี่ยฮะก็ต่ำใช่ก็ทำต่ำลงทำต่ำลงทีนี้เราก็เลยมองว่าอย่างตัว LPN ตัวเนี้ยนะครับเขาอาจจะยังทำราคาเนี่ยลงต่อนะครับยังทำราคาลงต่อได้ทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงดูตัว A shape หรือ V shape นะครับจริงๆแล้วมันสอดคล้องกับการดูราคาปกติเลยดูกราฟเปล่าๆเลยหุ้นที่ดีหุ้นที่จะขึ้นเขาควรทำ New High เนาะใช่ฮะเขาควรทำนิวไฮคือสมมติถ้าไฮในรอบ10วันเขาอยู่ตรงนี้ครับจริงๆแล้วถ้าแนวโน้มเขาจะขึ้นเนี่ยเขาก็ควรจะต้องทำนิวไฮต่อไปเรื่อยๆก็คือยกไฮขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อสอดคล้องว่าหุ้นของเขาเนี่ยน่าจะกำลังดีนะถึงแม้เขาจะลงมาแต่เขากลับตัวสูงขึ้นมันก็เลยใช้ในส่วนของตัว A shape หรือ V shapeสำหรับตัว A สำหรับตัว A shape นะครับเป็นลักษณะการดูไฮก็คือทำนิวไฮต่อไปเมื่อราคาหุ้นนิวไฮขึ้นไปก็เชื่อว่าราคาเขาน่าจะไปต่อได้หรือขึ้นต่อได้ทีนี้ในส่วนของตัว V หุ้นที่จะขึ้นได้หรือหุ้นที่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยที่เรามาใช้ V เพราะเราก็เชื่อว่ามีหุ้นที่มีคนสนใจซื้อเนาะหรือสนใจเข้ามาดูเนี่ยมันก็ควรจะต้องยกโลขึ้นเรื่อยหรือว่ามันก็จะยิ่งต่ำลงต่ำลงใช่ปึ๊บอย่างตัวนี้อย่างเช่นช่วงนี้แล้วกันเนาะไปดูช่วงนี้หน่อยมันก็ต้องมีช่วงที่มันเป็นขาขึ้นใช่ไหมอดีตขึ้นมานะครับอันนี้อย่างข้อมูลในอดีตของเขาเนี่ยครับสำหรับหุ้นที่มันควรจะเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยราคาโลเขาก็ควรยกตัวขึ้นเรื่อยๆถึงแม้เขาจะมียกขึ้นไปแล้วเนี่ยมีดรอปลงมาบ้างแต่ว่าโลเขาก็จะสูงกว่าโลก่อนหน้าเสมอก็แสดงว่าที่ผ่านมากราฟซิกแซกเนี่ยมันแม่นใช่ไหมแม่นนะครับแม่นนะ เพราะว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบของการดูโลดูไฮปกติแต่ว่าใช้ราคาโคสมาคำนวณเท่านั้นเองเพราะว่าเราเชื่อว่าอย่างราคาโคสหรือราคาปิดเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำในการมาคำนวณที่สุดแล้วโอเคอย่าง LPN ตัวนี้ก็ถือว่าดรอปลงมาเรื่อยๆเนาะยังเป็นแนวโน้มขาลงใช่ทีนี้ก็อยู่ที่ศรัทธาหรือความเชื่อแล้วนะครับที่ใจซื้อหรือเปล่าที่นักลงทุนเข้ามาซื้อกันเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีข่าวดีมันพื้นฐานดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ดูรีเสิร์ชประกอบได้ไหมอย่างหยวนต้าบอกว่าคือจริงๆแล้วการซื้อหุ้นคืนเนี่ยค่ะมันไม่เกี่ยวกับพื้นฐานมันเกี่ยวแหละแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้พื้นฐานเปลี่ยนเพราะว่าเขาแค่อยากจะบอกว่าเฮ้ยหุ้นเขาดีเขาเชื่อมั่นเขาก็เลยจะเอาเงินของตัวเองเนี่ยซื้อหุ้นคืนจะถามว่าพื้นฐานมันเปลี่ยนไหมมันก็ยังไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่ามันยังไม่ได้มีอะไรที่จะมากระทบถึงขนาดให้มันเปลี่ยนคือถ้าเกิดเราดูราคาเป้าหมายของโบรกเกอร์เนี่ยก็คือให้10บาท11บาทอะไรอย่างนี้เนาะ UOB ให้มากสุด12บาทแล้วเมื่อกี้พูดอยู่เท่าไหร่ปลาทองอีกแล้วฉัน8บาทหรอ8บาทหรอ LPN ฉันหายไปไหนกราฟ LPN ฉันหายไปแล้วเราอยู่ใน F6 เนาะโอเคนี่ตอนนี้7บาท7บาท95ก็ประมาณ8บาทแล้วเนาะก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็มีอัพไซด์แต่ก็ไม่เยอะนะพี่ว่าเดี๋ยวนี้อ่านรีเสิร์ชอ่ะมันจะต้องหารลงมาเยอะๆเลยอ่ะ เพราะว่าบางทีก็คิดราคาเหมาะสมอะไรไม่รู้ทีนี้ถามว่าถาตอนนี้ถ้านักลงทุนจะเข้าไปแอคชั่นหุ้น LPN เนี่ยก็ต้องมีความเชื่อเดียวกับผู้บริหารแหละว่าหุ้นเขามันจะดีเพราะว่าอย่างถ้าเราดูในส่วนตัวกราฟเทคนิคเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ถ้าใครจะเข้าไปแอคชั่นตัวนี้ก็อาจจะต้องมีความเชื่อเดียวกับเขาหรือว่าเชื่อว่าที่เขาจะซื้อคืนเนี่ยเข
าซื้อทุกราคาก็อาจจะได้ทำกำไรในช่วงระยะราคาสั้นๆเพราะว่ามันดิ่งลงมาเยอะแล้วแหละใช่แล้วก็อาจจะได้ต้นทุนที่ถูกเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเราดูกราฟเนี่ยสมมติว่ามันเป็นขาขึ้นไปแล้วก็ในอีกมุมนึงก็คือต้นทุนเราก็จะแพงด้วยแต่เพียงแต่เราเชื่อว่ามันจะแพงขึ้นไปอีกเนาะนะจัดไปมีตัวไหนอีกฮะมีไหมเถอะนั้นขอแอบดูตัวหนึ่งเมื่อวานแอบเห็นแวบฮิวแมนเนาะอันไหนดูฮิวแมนทำอะไรฮะฮิวแมนทำอะไรครับพี่เจฮิวแมนทำเป็นเหมือนระบบ HR งั้นเดี๋ยวเราไปเป็น HR เอาซอร์สอ่ะเราแอบดูในเครื่องมือนิดนึงทำไมเธอเลือกฮิวแมนมาเพราะว่าเมื่อวานอ๋ออันนี้ดูจากเมื่อวานใช่พอดีเมื่อวานนั่งดูอยู่แวบๆว่าฮิวแมนเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาจ้ะเมื่อวานเนาะอ่ะอันนี้ผมกดแบ็คมันแบ็คกลับไปนะครับดูเมื่อวานฮิวแมนเนี่ยติดนะครับติดมาคือเป็นหุ้นที่มีวอลุ่มเข้ามีคนซื้อทีนี้ก่อนที่เราจะไปเจาะตัวฮิวแมนเดี๋ยวผมขอแอบไปดูตัวนี้นิดนึงสต็อกโฟกัสครับเนื่องจากหุ้นเนี่ยครับพี่ที่อย่างเราดูในหน้า F6 หุ้นมันไหลเต็มไปหมดเลยซึ่งเราไม่ทราบหรอครับถึงแม้แต่ผมนั่งดูทุกวันผมก็ไม่ทราบหรอกหุ้นเพราะหุ้นมันเยอะมันมีแบบว่า600กว่าตัวแล้วอ่ะใช่เราไม่ทราบหรอกเพราะฉะนั้นจริงอยากแนะนำสมมติเราเห็นหุ้นแปลกๆเนาะแล้วก็เข้าไปแต่แบบว่าหุ้นแรงซื้อแบบเคาะจังเลยมันทำธุรกิจอะไรวะเราก็เข้าไปดูสต็อกโฟกัสเข้าหน้าหลักจริงเราไม่ต้องรีบซื้อใช่ไหมพอเห็นเขาเคาะกันบางคนอาจจะแบบคันไม้คันมือมีสตินิดนึงเนาะเราก็มาดูข้อมูลดูอะไรสักนิดนึงอ่ะเช็คนิดนึงว่าเขาทำอะไรนะปัจจุบันแล้วก็อาจจะต้องไปอ่านต่อว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยด้วยว่าเศรษฐกิจตอนเนี้ยมันเอื้อเขาหรือเปล่าอันนี้ผมเลือกสต็อกโฟกัสขึ้นมาเราเป็นคลิกขยายขึ้นมาเปลี่ยนภาษาก่อนเป็นภาษาไทยสำหรับนักลงทุนที่ชินกับภาษาอังกฤษหรือใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นรูปธงชาติอังกฤษตัวนี้ได้นะครับอังกฤษนะแต่เราไปแอบดูหน่อยเราถนัดภาษาไทยเราเสียงภาษาไทยนะเราเปลี่ยนใช่ใช่ Go โอเคแอบไปดูนิดนึงครับชื่อเต็มเขาคือ Humanica Humanica จำกัดมหาชนนะครับแอบดูหน่อยว่าเขาทำอะไรได้ไหมพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับกิจการงานทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับ HR ใช่ไปเรื่องกับ HR ซึ่งจริงๆอ่ะแนวโน้มธุรกิจเนี้ยมันโอเคนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เรื่องทรัพยากรบุคคลอ่ะเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยสำหรับพวกบริษัทต่างๆแล้วอันนี้คือเขาทำซอฟต์แวร์ที่ตอนนี้เหมือนจะเป็นเจ้าเดียวนะถ้าพี่จำไม่ผิดหรือไม่ก็เป็นเจ้าใหญ่ที่สุดอ่ะแต่ว่าเป็นเจ้าเดียวที่อยู่ในตลาดแน่นอนณปัจจุบันบริษัทต่างๆให้ความสำคัญกับ HR มากขึ้นถูกนอกเหนือจากการรีครูทว่าเรียกมาสัมภาษณ์นะรับทำงานจริงๆมันก็จะมีอย่างอื่นมากอย่างอื่นมากกว่าซึ่งอาจจะมีแนวโน้มที่ดีถูกค่ะโอเคเราเช็คแล้วว่าเขาทำเกี่ยวกับ HR โอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อทีนี้ที่ผมสนใจนะครับอย่างตัว Human เนี่ยวันนี้ติดไหมเนี่ยวันนี้ไม่ติดเนาะแต่วันนี้นิ่งๆที่ผมสนใจตัว Human เมื่อวานคือนักลงทุนบ้านเราเนี่ยครับพี่เจนักลงทุนบ้านเราเขาซื้อเดี๋ยวเราไปแอบดูในกราฟหน่อยดูยังไงเปิดกราฟขึ้นมาเนาะเราก็ไปเสิร์ชดูเมื่อวานนักลงทุนบ้านเราซื้อราคาขึ้นมาเมื่อวานนะแค่นี้นะครับวันนี้ก็ยังขึ้นต่อนะแต่ว่าวอลุ่มอาจจะไม่ได้เข้ามากเท่าเมื่อวานเนาะเดี๋ยวสอนเพิ่มวอลุ่มอันนี้ก่อนนะเผื่อนักลงทุนที่ยังไม่เคยใช้ตัววอลุ่มตัวนี้สำหรับวอลุ่มตัวนี้นะครับมันจะเป็นการบอกวอลุ่มและแยกด้วยว่าถูกเพราะซ้ายหรือเพราะขวาซื้อหรือขายใช่คนส่วนใหญ่เขาซื้อหรือขายกันใช่ซื้อหรือขายเดี๋ยวสอนวิธีเพิ่มแบบทีละเนาะก็คือเอามาไปกดคลิกในกล่องชื่อหุ้นเหมือนเดิมพิมดอทนะครับต้องดอทนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อวันนึงมีชื่อหุ้นนี้ขึ้นมาไม่ได้แล้วก็เลยป้องกันเอาไว้เป็นดอท BS ครับหรือ buy sell underscore wall หรือดู volume ที่บอก buy sell ด้วยจัดไปทีนี้สำหรับเมื่อวานทั้งโอ้โหแต่ลงมาตั้งหลายวันอะใช่มันลงดิ่งลงมาตั้งหลายวันเดี๋ยวจะบอกหนึ่งเหตุผลที่มันดิ่งลงมาแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนสนใจซื้ออยู่นะครับถ้าเราดูจากตัวบายกับเซลล์เนาะเมื่อวานเนี่ยถูกบายเยอะกว่าบายเยอะกว่าคืออะไรอ่ะเดี๋ยวแวบไปดูหน่อยบายเยอะกว่าก็คือคนยอมซื้อแพงหรือยอมเคาะขวาในฝั่งออฟเฟอร์เนี่ยนะครับคนยอมซื้อเขาจ้ะมากกว่าขายแสดงว่ายังมีคนกลุ่มนึงเนี่ยที่เขาสนใจหุ้นตัวนี้อยู่และยอมซื้อแพงยอมเคาะขวาอยู่โดยที่ฉันไม่สนใจสเปรดหรือ2สเปรดราคาเพราะเมื่อวานตลาดก็ลงนะแต่ตัวนี้ก็บวกส่วนตลาดเนาะใช่เอากราฟหายอีกแล้วจ้าโอเคอยู่นี่ครับอ่าขยายขึ้นมาเลย
เมื่อวานนะครับเมื่อวานนักลงทุนบ้านเราซื้อนะครับมีบายเนาะมีบายมากกว่าเซลแสดงว่าคนยังเชื่อตัวนี้1คือคนอาจจะเชื่อว่าหุ้นตัวเนี้ยมันลงมาเยอะแล้วถ้าเขามีการประเมินมูลราคาหุ้นจากในส่วนของงบก็ตามหรือว่าดูจากเทคนิคก็ตามก็อาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นจุดที่ราคาเนี่ยมันน่าจะเทิร์นราคาขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนแล้วที่เขาเข้ามาแอคชั่นมันลงมาเยอะแบบว่านิวโลเลยป่ะจะดูยังไงเดี๋ยวดูโอ้ไม่ยังเคยโลกว่านั้นอีกโอเคอันนี้ปีที่แล้วต่อเลยแต่ว่าก็ถ้าเทียบสำหรับปีนี้ก็คือนิวโลสุดแล้วแหละนิวโลของปีเนาะใช่นิวโลของปีนี้แล้วแหละโอ้ขึ้นมาบ้างก็ดีแต่ถามว่ามันจะขึ้นไปเสมอไหมอาจจะไม่อาจจะเด้งหลอกก็ได้นะแต่ก็เรามาวิเคราะห์เบื้องต้นก็ยังหุ้นตัวเนี้ยเมื่อวานมันมีวอลุ่มเข้ามีคนสนใจซึ่งวันนี้ก็ไปต่อด้วยทีนี้จุดสังเกตนิดนึงพอดีเมื่อวานแต่วันนี้ขายมากกว่านะณนะตอนเนี้ยใช่ป่ะเริ่มมีคนขายวันนี้มีวอลุ่มน้อยนะเมื่อวานเมื่อวานวอลุ่มรวมเนี่ย7 ล้านวันนี้ซื้อขายอยู่ที่600,000เองโอ้วันนี้ตลาดง่อยอ่ะใช่ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่ทีนี้ที่แอบสังเกตตัวนี้เมื่อวานคือมันติดในหน้านี้ครับพี่เก๋หน้าหาก่อนแรงกิ้งนะฮะเซตแล้วก็ NVDR แรงกิ้งหน้านี้ติดนี่ดีหรือไม่ดีวะบายหรือเซลอันนี้ผมเลือกเป็นเนสเซล1วันนะครับจริงๆแล้วมันดูได้มากกว่านั้นแหละแต่ว่าเราเอาแบบให้เท่ากับนักลงทุนทางบ้านเนาะโอเคเนสเซลโกโก้ประเด็นคือเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะข้อมูลมันจะมีรีมาร์คบอกตัวนี้นะครับสำหรับข้อมูลตัว accumulate MDI ranking ตัวนี้จะไม่เรียลไทม์นะครับข้อมูลจะสรุปทุกสิ้นวันซึ่งมันติดฮิวแมนเข้ามาด้วยครับพี่เก๋ประเด็นเลยเมื่อวานฮิวแมนเขียวแต่ว่าขายนะ MDI ขายใช่ไหมยังเขียวตัวนี้เพราะมันปิดบวกมันอิงจากราคา last หรือราคาปัจจุบันค่ะใช่แต่ว่ามันบวกอยู่ใช่แต่ว่าต่างชาติขายติด1 ใน 10แม่นเนี่ยติด1 ใน 10ก็เลยเอ๊ะทำไมนักลงทุนบ้านเราซื้อกันแต่ต่างชาติขาย อันนี้สำหรับตัว accumulate MDI ranking ตัวเนี้ยมันจะดูได้แค่วันเดียวเนาะสำหรับนักลงทุนที่บ้านแล้วถ้าเกิดอันดับ9แต่ถ้าเกิดเป็นพรีเมียมอ่ะดูได้เยอะกว่านั้นใช่ไหมใช่ครับดูได้1ปีเลยหรือ12เดือนจัดมาซิถ้าเกิดนานๆแล้วเนี่ยมันลองแอบดูหน่อยปึ๊บ12เดือนทีมงานบอกว่าไม่ใช่พรีเมียมค่ะแพลตินัมอ๋อแพลตินัมโอเคจัดไปปึ๊บอย่างเนสเซลอันนี้เรามาแอบดูในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับเนสเซลอันดับ1ก็เป็น SCC เนาะจริงๆเมื่อวานก็ดูกับอาจารย์แปะแล้วด้วยแหละมีฮิวแมนไหมฮิวแมนน่าจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ตัวเล็กอ่ะขนาดนั้นใช่ใช่มันเป็นหุ้นตัวเล็กทีนี้พอรอบ1ปีเนี่ยเขาอาจจะมีมูลราคาไม่เท่าหุ้นใหญ่ๆใช่ตรงนี้เนาะแต่ทีนี้ประเด็นคือฮิวแมนครับผมก็เลยไปแกะดู NVDR ย้อนหลังใส่ดอทเหมือนเดิมเนาะดอท NVDR ตัวนี้นี่สาไปทำการบ้านมาแล้วเนี่ยใช่เพราะเมื่อวานแอบดูปาราคาจริงๆแล้วแอบสนใจเฮ้ยหรือว่ามันดีมันน่าซื้อหรือเปล่าก็เลยไปแกะดูประเด็นคือต่างชาติเนี่ยขายมาอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วเขาเริ่มขายมาเรื่อยๆแล้วราคามันก็เลยลงตามไปด้วยราคามันก็เลยแกว่งตามต่างชาติไปด้วยเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้ราคาขึ้นมาต่างชาติเก็บเพิ่มขึ้นด้วยแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะจาก4ล้านนะครับเป็น6ล้านอ้าวแล้วทำไมเมื่อกี้มันเป็นต่างชาติขายล่ะเมื่อกี้เป็นต่างชาติขายใช่ไหมครับNVDR ที่เราดูหน้าเมื่อกี้อ๋อแบบนี้ครับเขาขายมากในวันนั้นแต่ว่า รวมแล้วเนี่ยยอดรวมอันนี้คือเป็นยอดถือครองใช่ไหมใช่โอเคโอเคเก็ตปึ๊บชาเก็บมากขึ้นใช่ปึ๊บก็ถือว่าที่ผ่านมาต่างชาติเขาเนี่ยก็ยังขายหุ้นตัวนี้ยังต่อเนื่องเนาะทีนี้ก็อาจจะต้องไปแกะปัจจัยนิดนึงว่าทำไมบ้านเราเนี่ยถึงยังสนใจเข้าซื้อเขาอยู่ทีนี้มีข่าวอะไรไหมครับพี่ตัวฮิวแมนอ๋อเดี๋ยวแอบดูงบหน่อยไหมดูงบก่อนดูงบแอบดูงบหน่อยตัวนี้ค่อนข้างจะโลโปรไฟล์นะไม่ค่อยมีแถลงข่าวหรืออะไรหรอกก็ไอ้นี่แหละเรื่องต้องดูงบนี่แหละแม่นอึ้ง F score หวยตายคุณพระเอดีนะแสดงว่าพื้นฐานเขาดีอยู่ก็แน่นอยู่แน่นอยู่ได้เกรด A เลยโอเคงบแอบดูตัวกำ
ำไรเขานิดนึงนาฬิสิตแอบดูแวบๆมาเหมือนกันว่าดีไหมกำไรดีนะเพิ่งเข้าเมื่อปีที่แล้วกำไรดอกครับพี่แม่เพิ่งเข้ามาเนาะใช่เพิ่งเข้าปีที่แล้วแต่ว่าถ้าดูจากตัวกำไรนะครับเทียบกับคิวที่แล้วหรือคิว3เนี่ยแต่คนละปีเนาะปี60เนี่ยกำไรเขาดรอปลงนะจาก53ล้านเนี่ยก็มันอาจจะเป็นเหตุผลที่ก่อนหน้านี้หุ้นมันลงมาตลอดอ่ะใช่จนกระทั่งมันโลสุดของปีแล้วอ่ะมันถึงจะเด้งขึ้นมาทีนี้มันอาจจะเด้งเฉยๆหรือเปล่าเพราะว่าด้วยแฟกต์ของเขาเนี่ยด้วยกำไรเขาอาจจะไม่ค่อยดีถ้าเทียบกับคิวด้านข้างด้วยเนาะก็คือคิว2แต่ถ้าเกิดเราดูทั้งปีนะเทสครับปีที่แล้วมันกำไร95ปีเนี้ย9เดือน94ล้านละดังนั้นเนี่ยในภาพรวมทั้งปีอ่ะเขาก็อาจจะยังโตกว่าปีก่อนคือบางบริษัทอ่ะบางธุรกิจอ่ะมันจะเป็นซีซั่นไงมันอาจจะแบบว่าไปโตไตรมาสสุดท้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยมันเพิ่งเข้ามาเราอาจจะยังไม่ได้เห็นว่าแต่ละไตรมาสเขามีกำไรเท่าไหร่เนาะแต่ว่าที่แน่ๆปีเนี้ยกำไรมากกว่าปีก่อนแน่นอนเพราะเหลืออีกไม่ถึงล้านเลยก็มากกว่าปีก่อนแล้วอ่ะทีนี้เราสังเกตตัวนี้นิดนึงครับพี่ว่าจริงๆเขาเพิ่งเข้ามาเมื่อ Q3 ทีนี้งบปีของเขาเนี่ยมันเลยรวมแค่ Q3 กับ Q4 นะ No ต้องรวมทั้งปีค่ะเพียงแต่ว่าเขาจะไม่ได้มีตรงนี้เทียบให้แต่อันนี้เป็นงบทั้งปีไม่ใช่แค่2ไตรมาสเพราะว่าก.ล.ต.ต้องให้เปิดเผยข้อมูลงบทั้งปีอยู่แล้วก็ถือว่าเขาก็น่าจะดีอยู่เนาะเพราะว่าอย่างเราดูตัว F score เมื่อสักครู่เนี่ยครับก็ได้เกือบเต็มด้วยนะก็ถือว่าดูกราฟสิดูกราฟไหนซิกแซกใส่ซิกแซกเข้าไปสิคะกราฟใช่ไหมครับชิคกี้พายรู้จักอันเดียวนะเครื่องมือคือซิกแซกเนี่ยเพราะมันใช้ง่ายสุดอ่ะตัวที่เพิ่มเอาไว้ไปไหนอ่ะเพิ่มใหม่ดอทซิกแซกเปลี่ยนเป็น 1.5 นะจำได้แล้วจำได้ฮะเริ่มแม่นปึ๊บA สูงขึ้นแต่ V ลดลงใช่ยังไงพฤติกรรมไซด์เวย์ก็คืออย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกสมมติถ้าหุ้นที่เป็นแนวโน้มชัดเจนขึ้นเนาะตัวไฮต้องดีขึ้นต้องดีขึ้นก็คือ A แล้วตัวโลก็ต้องดีขึ้นใช่ตัวโลอ่ะยังอย่างเช่นช่วงนี้ดูแต่อันเนี้ยพอมาอันเนี้ยมันไม่น่าจะดีขึ้นแล้วอ่ะอย่างช่วงนี้นะครับแบบที่พี่เจบอกเลยถ้าเป็นโน้มจะขึ้นเนี่ยคือ A เขาต้องยกตัวขึ้นไปก็คือทำนิวไฮต่อไปและมียกขึ้นด้วยอันนี้อาจจะมีพฤติกรรมขึ้นแต่ช่วงนี้อย่างที่พี่เจบอกเลยคืออย่างช่วงนี้เนาะมันเล็กเหลือนะฮะอย่าง V อย่างตัว V เขาอ่ะครับขอปรับสเกลหน่อยนี่ตัว A ป่ะโทษครับอย่างตัว A เขาเนี่ยเหมือนเขาจะยกตัวขึ้นเนาะนิดเดียวมันนิดจริงๆครับมันนิดจริงๆแต่ว่า V ราคาเขาลงมาถึงนี้เลยถ้าเขายกตัวขึ้นไปเนี่ยครับถือว่าเขาทำพฤติกรรมสร้าง V ต่ำลงถูกไหมสมมติถ้าเขายกขึ้นมานี้ปุ๊บสร้าง V ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่า V เขาเนี่ยต่ำลงแล้วแต่ A เขายกขึ้นนิดนึงนะครับมันอาจจะเกิดเป็นช่วงไซด์เวย์ของราคาแต่ทีนี้อย่างตัวฮิวแมนตอนเนี้ยมันดิ่งลงมาค่อนข้างเยอะเนาะมันดิ่งลงมาค่อนข้างเยอะถ้ามันดันขึ้นไปอะครับพี่คิดว่าน่าจะต่ำกว่าเอนี้อยู่ดีภาพรวมของเขาน่าจะยังเป็นขาลงอยู่คิดว่าใช่อู้หาหุ้นที่จะลงทุนยากเนาะในช่วงเนี้ยใช่ครับพี่ทีนี้เดี๋ยวขอแอบไปฟังก์ชันนึงครับพี่จริงๆช่วงนี้ใช้ฟังก์ชันนี้อยู่หาหุ้นเนี่ยตามสายซิ่งเลยหุ้นซิ่งเหรอหุ้นสายซิ่งงี้คือหุ้นที่เขาเชนบวกช่วงนี้เอ็มดีแรงกิ้งตัวนี้นะฮะช่วงนี้ตัวนี้เลยอยู่ในเมนูไหนอ่ะฟันเดเมนทัลครับ comparative relative strength นะครับคือแปลด้วยมันคือการ ดูเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบหุ้นซึ่งการเรียงข้อมูลของหุ้นตัวเนี้ยครับด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวขออธิบายหน้านี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับหน้านี้นะครับเขาจะมีให้เราเซตติ้งด้านบนอยู่ค่ะ default ตัวนี้รู้สึกว่าถ้าเป็นยูเซอร์ของโบรกเกอร์จะใช้ได้เฉพาะเซตอย่างเดียวแต่สิ่งที่สำคัญที่เขามีให้เราปรับและคิดว่าค่อนข้างเป็นประโยชน์เนี่ยคือตัวนี้ครับตัวซอสตัวเนี้ยมันจะมี out perform กับ under perform อย่างตัว out perform เนี่ยเขาจะ
นำหุ้นที่เชนบวกครับพี่เก๋มาเรียงกันก็คือส่วนตลาดใช่ไหมใช่ใช่ใช่เปรียบเทียบในส่วนของเชนหุ้นเนี่ยกับเซตเนาะนะครับขึ้นมาแต่ถ้าเป็นตัว underperform คือเซตลงแล้วเนี่ยลงแรงกว่าเซตลงแรงกว่าใช่แต่เดี๋ยวเรามาดูแบบที่ส่วนแล้วกันเนาะว่าเราอยากหาหุ้นเล่นนิดนึงแล้วกันวันนี้นะครับทีนี้พีเรียดสำหรับพีเรียดถ้าเป็น user broker จะดูได้1 วันเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเป็น1 วันเนี่ยมันอาจจะออกแนวหุ้นซิ่งนิดนึงนะครับต้องซื้อขายในวันป่ะอย่างเงี้ยจริงๆแล้วสังเกตพฤติกรรมพรุ่งนี้ได้สังเกตพฤติกรรมพรุ่งนี้ได้แต่ว่ามันใช่มันอาจจะเป็นระยะสั้นเพราะว่าแล้วจริงเราควรดูกี่วันจริงๆถึง50จริงๆแล้วสัก5 วันก็ได้ครับพี่เก๋ก็คือ1 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสมมตินะเดี๋ยวเราแอบดู1 วันก่อนแล้วกันเนาะทีนี้ตัวนี้ครับพี่ตัวอินโฟกราฟิกเนี่ยคือเขาเอาหุ้นที่1-5อันดับเนี่ยมาจัดโชว์เราเฉยๆว่ามีหุ้นอะไรบ้างเราปิดได้อ๋อไม่อยากดูก็ปิดไปแล้วก็กดทีนี้ก่อนที่จะไปดู5วันขอแอบดูวันนี้นิดนึงนะพี่ว่าวันเนี้ยวันที่เซตลบเนี่ยเรามีหุ้นอะไรให้เราเล่นบ้างเขาเลี้ยงออกมาหมดเลยแล้วก็มีบอกกำไรด้วยใช่มีบอกกำไรด้วยแบบที่เราพูดกันตอนแรกเลยอย่างน้อยสมมติถ้าเราเข้าไปแอคชั่นเนี่ยสำหรับพีเรียด1วันเนี่ยเราไม่สามารถยันได้ 100% หรอกว่าพรุ่งเนี้ยเขาจะไปต่อหรือลดลง อย่างน้อยก็ถือว่ามีเบาะบางๆรับเรานิดนึงเนาะก็เลยเอากำไรเนี่ยโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับไปวันนี้มีตัวไหนน่าสนใจบ้างครับพี่ตอนนี้11 โมงนะ11 โมงอย่างแม็กเนี่ยตัดทิ้งเลยเพราะว่าขึ้นมา 50% ทุกวันเพราะว่าราคาเขาต่ำเนาะต่ำขึ้นลงตังเดียวก็ซิลลิ่งก็ฟลอละดีขอบที่ดีขอบที่เมื่อกี้พูดค้างไว้ว่าหลังจากที่ฟลอมา1 วันก็ขึ้นมา2 วันละขึ้นมา2 วันแต่งบก็ยังไม่ดีนะเมื่อวานดูกับอาจารย์แฟร์แต่ไม่ค่อยชอบเพราะว่าดีขอบเนี่ยกลัวมันจะเป็นจังหวะเด้งเฉยๆครับพี่เพราะว่าอย่างที่พี่บอกคือมันฟอลลงมาเนี่ยมันฟอลลงมาแบบดิ่งเลยอะแล้วดูตอนนิ่งดิแบบว่าไม่ไปไหนเลยอะทีนี้เมื่อวานดีขอบมีวอลลุ่มเข้าเนาะใช่เมื่อวานดีขอบมีวอลลุ่มเข้าแล้วแอบเหมือนว่าเป็นวอลลุ่มขายมากกว่าหรือเปล่าดูสิวอลลุ่มบายเซลจริงด้วยเป็นขายเมื่อวานมีวอลลุ่มเข้าจริงดีขอบแต่ว่าเป็นขายมากกว่าซื้อคนก็ยังแอบกลัวเนาะเป็นผมก็กลัวนะลงมาตั้งแต่2 บาทกว่าเนี่ยฮะก็มาครึ่งนึงแล้วนะไม่เอาไม่ยุ่งดีกว่าไม่ยุ่งหาตัวอื่นทีนี้อยากแนะนำคือช่วงหุ้นประมาณ 2% กว่าถึง 3% แต่ไม่เกิน 4% ทำไมอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยลองเทสมาเบื้องต้นครับแอบเชื่อว่าอย่างหุ้นที่เชนประมาณเนี้ยพี่เก๋สมมุติถ้าเขาไปต่อมันยังมีแก๊ปใช่ไหมใช่คือวันเนี้ยคนเริ่มสนใจแล้วแต่ยังสนใจไม่มากเท่าไหร่ซึ่งเชื่อว่าเราจะได้หมายแรกๆหน่อยใช่ซึ่งเชื่อว่าถ้าพรุ่งนี้เปิดมาแล้วมันไปเนี่ยมันจะมีช่องว่างหรือมีว่าแก็บให้เขาเล่นอยู่แต่อย่างพวกเนี้ยครับพี่อย่างช่วง 6% หรือว่า 7% 10% พวกเนี้ยไปแล้วมันเหมือนมาเล่นกันไปแล้วประมาณนึงแล้วมันเชนไปค่อนข้างเยอะแล้วถ้ามันไม่ดีจริงพรุ่งนี้มันอาจจะมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นเท่าที่สแกนด้วยตาเปล่านะคะพี่ก็สนใจถ้าในแง่พื้นฐานนะพี่ว่า KCE เนี่ยน่าจะโอเคป่ะวันนี้ KCE เชนเกือบ 5% แต่ว่าก่อนที่จะดู KCE ครับพี่แอบเหมือนงบเขาดรอปลงงบดรอปลงดรอปลงแต่ตัวอื่นมันจะเป็นแบบว่าค่อนข้างจะเก็งกำไรจ๋าไงไหนเราผู้บริหารหลอกด้วยนะ KCE อันนี้ประเด็นเลยนะฮะอันนี้ประเด็นเลยส่วนตัวแต่มีแฟนใหม่เราไม่เอาละพี่ทิ้งละโอเคเดี๋ยวลองถ้าให้พี่เก๋เลือกสักตัวนึงช่วงประมาณ 2% กว่าๆครับพี่ถึงประมาณ 3% ตัวไหนน่าสนใจถ้าเป็นพี่นะพี่จะชอบสวัสดสวัสดีสวัสดีงบดีด้วยไปแอบดูหน่อยเขาดีของเขาดีจริงเขาดีจริงสวัสดีเชน 2% กว่าก็ยังถือว่าน่าสนใจนะไหนดูซิเรากลับมาใช้หน้ากราฟหลักแล้วกันเนาะเกียร์เนาะเพราะเหมือนเราไปเปิดหน้าโน้ตแล้วมันเด้งไปเด้งมาได้จัดไปจริงแบบนี้ดีเนาะสมมุติวันที่หุ้นลงเราก็มาดูว่ามันมีหุ้นอะไรที่สวนบ้างแล้วก็ในหน้าเดียวมันก็จะบอกว่าแล้วงบเขาเป็นยังไงเราก็ดูได้เบื้องต้นเนาะใช่ครับผมเพราะว่าเชื่อว่าวันที่ว่าตลาดไม่ดีเนี่ยก็ยังมีนักลงทุนหลายท่านที่ยังหาหุ้นเล่นละเพราะอย่างน้อยแนะนำเลยตัว comparative relative strength โอเคทริคก็คือเลือกที่บวก
ม่เกิน 3% ไม่เกิน 4% ไม่เกิน 4 ใช่ประมาณ 2% กว่าถึงประมาณ 3% กว่าๆเพราะเชื่อว่าน่าจะมีนะช่องว่างให้เขาเล่นอยู่สวัสดนะสวัสดเราดูอะไรก่อนโอเคเมื่อกี้มันมีงบคร่าวๆแล้วว่ากำไรเขาดีขึ้นซึ่งมันดีขึ้นอยู่แล้วสวัสดเขาโอเควันนี้เขามาใช่ไหมสวัสดมีแรงซื้อซื้อมากกว่าขายเว้ยแอบดู F2 แล้วกันเนาะนี่มันจะเล็กไปหน่อยสวัสดสวัสดเชน 2.87% นะครับมาแอบดูตัว buy volume กับ sell volume เออจริงตรงนี้ก็ดูได้เนาะว่าแท่งมันเขียวหรือแดงมีแรงซื้อหรือแรงขายมากกว่ากันอ๋อต้องดูจากตรงนี้ครับพี่อันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนที่ใช้โปรแกรมเราเนี่ยค่อนข้างสับสนเพราะว่าด้วยพี่ด้วยเพราะว่าตรงนี้ครับพี่เพราะว่าระหว่างสีเขียวกับสีแดงตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นแค่การวางบิดวอลลุ่มกับออฟเฟอร์แต่มันยังไม่เกิดการยังไม่แมทอ๋อแค่ตรงนี้แค่บอกว่ามีคนวางบิดหรือออฟเฟอร์มากกว่ากันมันเอาบิดออฟเฟอร์ตัวนี้มาคำนวณครับพี่ okay, เพราะฉะนั้นสมมติถ้าเราเผลอไปดูตัวเปอร์เซ็นต์บิดออฟเฟอร์ตัวนี้ครับพี่แล้วสมมตินะสมมติผมมีหุ้นสมมติผมมีเงินในพอร์ตอยู่แล้วผมมาวางเล่นๆวางแล้วก็ชักออกเงี้ยเนาะใช่เพราะฉะนั้นปุ๊บมันเลยทำให้นักลงทุนน่ะสับสนจริงๆแล้วถ้าพี่อยากดูว่าวันนี้มันเกิดการซื้อขายแมทกันแล้วจริงๆนะคนให้ของแล้วจริงๆต้องดูตัวนี้ buy volume กับ sell volume ครับอย่างว่าแล้วก็เทียบกันเลยใช่เทียบกันเลยแสดงว่ามันก็เหมือนในกราฟเมื่อกี้แต่ตอนนี้มันมาเป็นตารางใช่ใช่ใช่ถ้าในกราฟเมื่อสักครู่นี้มันอาจจะดูยากนิดนึงเลยพามาดูในหน้า F2 นะครับทีนี้ถ้าเราดูตอนนี้อย่างสวัสดวันนี้มีคนยอมเคาะขวาเนาะหรือคนซื้อฝั่งออฟเฟอร์เนี่ยคนยอมซื้อแพงเนี่ยที่ 57% หรือ 2,269,000 นะครับแต่ว่าก็ยังมีคนบางส่วนยอมขายก็คือเคาะซ้ายในฝั่งบิดเนี่ยอยู่ที่ 36% ก็ยังถือว่าหุ้นสวัสดวันนี้มีคนซื้อมากกว่าคนขายนะโอเคอันนี้คือสิ่งแรกเลยจ้ะอย่างน้อยวันที่เซ็ตลบๆเนี่ยลบมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้คนที่สนใจสวัสดอยู่อันนี้ยังมีการซื้อมากกว่าปัจจัยแรกที่ยังมีคนสนใจเข้าไปเกาะเล่นเขาอยู่นะแล้วยังไงต่อกราฟซิกแซกนี่กลับมาดูกราฟนี่มีซิกแซกเดี๋ยวคุยกับพี่เอกก็จะพาซิกแซกอย่างเดียวแล้วเพราะว่ากราฟอื่นนี่อาจจะยากไปสำหรับมือใหม่ซิกแซกนะครับซิกแซกมันเป็นเหมือนการหาจุดเข้าจุดออกเนาะอย่างที่บอกก็คือว่ารูปแบบกราฟตอนนี้เขายกตัวขึ้นหรือเปล่าหนาหน่อยเขายกตัวขึ้นหรือเปล่าดูสิคะไม่สวัสดตอนนี้ครับพี่มันก็ไม่จังหวะซื้ออาจจะยังไม่สวยเพราะว่าเอต่ำลงเนาะช่วงนี้เอต่ำลงนะครับแล้วก็ V A ต่ำลงแล้วก็ V ต่ำลงด้วย V ก็ต่ำลงด้วยใช่โอ้ใช่พี่เกดแนะนำนะตอนนี้อยู่เฉยๆเถอะแต่ว่าเราอาจจะลิสต์ไว้ได้ลิสต์บุญเฝ้าระวังไว้ใช่ใช่ทีนี้มันก็จะมีฟิลที่นักลงทุนที่เล่นสไตล์เก็งกำไรกับพี่หรือว่าหวังแก๊ปสั้นๆแค่ 1% หรือ 2% ช่องเนี้ยเหรอจริงๆแล้วช่องจริงๆแล้วช่อง2ช่องเนี่ยมันโดนค่าพอมมันก็อาจจะไม่คุ้มหมดแล้วเนาะใช่ทีนี้ก็ได้มีบางส่วนคือดูในช่วงระยะเวลาวันเนี้ยช่วงบ่ายสมมตินะสมมติถ้าเราดูว่ามันมีวอลลุ่มเข้าอ่ะมีคนสนใจเข้าไปซื้อเนาะแล้วก็ราคาวันเนี้ยขึ้นมา2ขึ้นมา 2% กว่าๆก็อาจจะเฝ้าช่วงบ่ายว่าเอ้ยถ้าช่วงบ่ายเนี่ยมันยังดีอยู่วันพรุ่งเนี้ยคนก็น่าจะยังติดตามหรือว่ายังสนใจเขาอยู่นะเพราะว่าโดยปกติแล้วพอคนเริ่มกลับมาสนใจมันอาจจะยังไม่สนใจวันนี้ใช่แค่วันเดียวนะมันอาจจะสนใจต่อไปพรุ่งนี้ด้วยสำหรับคนที่เล่นสั้นก็อาจจะลิสต์เอาไว้ก็ได้โอเคตอนนี้มันอาจจะยังไม่ดีแต่เฝ้าระวังไว้ก่อนแล้วก็ตอนบ่ายๆเย็นๆก็มาทำกันบ้านอีกรอบหนึ่งถ้าถือยาวอาจจะยังไม่ค่อยดีอ่ะแบบนี้แล้วกันแต่ว่าถ้าเก่งกำไรระยะสั้นที่เล่นตามอารมณ์ของนักลงทุนที่เข้ามาแอคชั่นเนี่ยก็อาจจะพอได้ในกำไรอยู่แต่ว่าดูจากตัว V เขาเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กทีนี้เดี๋ยวไปแอบดูงบเขานิดนึงครับพี่ดูงบมาดูกำไรก่อนแล้วกันเนาะสวัสดิ์สวัสดิ์กำไรดีขึ้นนะครับพี่บอกแล้วว่ากำไรดีกำไรดีขึ้นถึงเลือกตัวนี้ไงใช่เทียบกับเทียบคิวเดียวกันปีก่อนหน้าเนาะโตขึ้นมาจาก621ล้านเป็น766ล้านใช่แล้วก็ดีขึ้นกว่าไตรมาสก่อนหน้าด้วยนี่ไงดีปึ๊บทีนี้แบบดู F score นิดนึงแล้วกันดูคะแนนสิคะ
ได้2พื้นฐานตัวนี้ไม่อ๋อสวัสดีเป็น finance ใช่มั้ยครับพี่โอเคมันจะดูไม่ได้ใช่ไหมได้แล้วครับพี่ได้หรือยังใช่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อวันเพิ่งอัปเดตมาเมื่อวัน2วันนี้เลยได้โอกาสขายของอีกแล้วเมื่อวันก่อนใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นพวกสถาบันการเงินมันจะดูไม่ได้ใช่ไหมใช่พวกแบงค์หรือกลุ่มการเงินต่างๆเนี่ยจะดูไม่ได้วันก่อนครับพี่ไปสอนลูกค้าแล้วบอกแบบนี้แหละว่ากลุ่มการเงินดูไม่ได้ครับพอไปเปิดปุ๊บอ้าวได้แล้วแสดงว่าเขาอัพขึ้นมาแล้วจัดไปนะฮะสวัสดีนะครับทีนี้นักลงทุนอาจจะสงสัยว่าอ้าวทำไมสมมุติถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นทั่วไปนะครับสำหรับหุ้นสวัสดเนี่ยอย่างเช่นดีอย่างเช่นในส่วนตัว DE เนี่ยนะครับจริงๆแล้วถึงแม้เราจะใช้หัวข้อของ F ของตัว F score กลุ่มการเงินเนี่ยกับหุ้นปกตินะครับเหมือนกันเนาะแต่ว่าการดึงข้อมูลฟีดมาเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้ที่เราไม่มีข้อมูลหุ้นในกลุ่มที่เป็นการเงินเนี่ยเพราะว่ารูปแบบการคำนวณของเขาด้านพื้นฐานเนี่ยเขาแตกต่างกันสำหรับหุ้นปกติกับกลุ่มการเงินแต่ตอนนี้เราปรับขึ้นมาแล้วซึ่งหุ้นในกลุ่มการเงินสามารถดูได้แล้วนะครับแต่ว่าการดึงข้อมูลด้านในเนี่ยจะแตกต่างกับหุ้นปกตินะเพราะฉะนั้นจริงๆตัวเนี้ยข้อมูลเชื่อถือได้เพราะว่าเราได้เทสมาแล้วโอเคผมว่ามันเป็นยังไงเนาะทีนี้สำหรับตัวพื้นฐานตัว F score ของสวัสดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพี่แต่ว่าเขาทำกำไรได้อะต้องคือที่เราไปดูกันเมื่อกี้แหละสิ่งที่โดดเด่นของเขาอาจจะเป็นเรื่องของกำไรนะครับการสร้างกำไรใช่แต่ว่าตัวอื่นเรื่องของว่ากระแสเงินสดก็ตามเขาอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้แต่จริงๆแล้วกำไรดีมันก็น่าจะยังพอได้อยู่เนาะแต่ว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบถูกตัวนะถูกตัวคือหุ้นเขามีการเติบโตแหละแต่อาจจะยังไม่ถูกเวลาในการแอคชั่นตอนนี้ก็อาจจะลิสต์ไว้ได้นะครับคอยเฝ้าระวังไว้ได้สำหรับตัวนี้ว่าเฮ้ยถ้ากราฟของเขาเนี่ยเริ่มกลับตัวยกขึ้นแล้วนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มที่น่าสนใจที่เข้าแอคชั่นซื้อได้เราก็ต้องทำการบ้านเนาะยาวนิดนึงใช่เพราะว่าบางทีแบบว่าจะมาเห็นเคาะขวาปุ๊บเคาะตามเลยบางทีมันก็จะดูเสี่ยงเกินไปสำหรับหุ้นบางตัวมันดีแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถูกเวลาใช่เพราะว่าเคยถูกที่ถูกเวลาราคาเหมาะสมถูกตัวถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมและสัดส่วนที่พอดีด้วยโอเคเราขายคอนเซ็ปต์แล้วเนาะหุ้นเหมือนจะบวกเลยอ่ะเมื่อกี้แวบขึ้นมาใช่ไหมจะดูตอนบ่ายอีกทีนึงค่ะพี่เขียอยากจะดูปิดท้ายนะปิดท้ายไม่ได้ดูอะไรหรอกเพราะมันดูไม่ได้อยากจะดูแค่ราคาหุ้น IPO ที่เข้าเมื่อวานค่ะ CMCเมื่อวานนี้อย่างโดนขายอย่างหนักเลยอ่ะจนพวกพี่นั่งดูแล้วพวกพี่ก็สงสารเลยอ่ะวันนี้บวกขึ้นมาจ้าแต่ว่าราคา IPO คือ3บาทนะยังต่ำจองอยู่ใช่แล้วช่วงเนี้ย CMC ทำอสังหาก็อย่างที่บอกอสังหามันไม่ค่อยดีมันก็เลยแบบว่าโดนเยอะจริงๆก็แอบน่าสงสารนิดนึงเนาะเพราะว่าเข้ามาในช่วงที่ใช่มันเป็นช่วงนี้อ่ะภาพรวมตัวอสังหาแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีกระแสนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังกันปิดท้ายแล้วกันกระแสเรื่องของหุ้น IPO ที่ปีนี้มันแย่กับทุกตัวเลยอ่ะเพราะว่ามีการรวบรวมข้อมูลมานะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้มีหุ้น IPO เนี่ย10เท่าไหร่วะ14ถ้าจำไม่ผิดจะเป็น14ตัวนะคะ16ตัว15นี่ปลาทองจริงนะมี15บริษัทที่เข้าตั้งแต่ต้นปีปรากฏว่าต่ำจองไปเนี่ย11บริษัทอันนี้คือเทียบราคาปิดเมื่อวานนะต่ำจองไปแล้ว11บริษัทวันแรกเขาอาจจะเหนือจองนะแต่สุดท้ายเราต่ำจอง11บริษัทเหลือแค่4บริษัทอะที่ราคายังยืนเหนือจองมันทำให้แบบแล้วอย่างเมื่อวาน CMC เข้าใช่ป่ะเราก็แบบต่ำจองไปเยอะอะมันทำให้บรรยากาศอะคือหุ้นภาพรวมก็แย่อยู่แล้วอ่ะมันก็บรรยากาศหุ้น IPO มันก็ยิ่งดรอปไปอีกแล้วก็ที่เหลือของปีนี้ยังจะมีเข้าอีก3ตัวนะจ๊ะมีโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นะคะ SISB มี STI Stonehenge แล้วก็มี TQM ที่เป็นโบรกเกอร์ประกันอีก3ตัวที่จะเรียงคิวกันเข้ามา TQM ในสิ้นปีนี้ใจหรือเปล่าครับพี่เพราะว่าจริงๆเหมือนช่วงนี้เขาเข้ามาตีเรื่องของว่าประกันใช่ไหมพวกที่มีโบรกเกอร์แบบว่าบางทีก็หลอกคนบ้างอะไรบ้างนี่ฉันขอขายของบ้างวันนี้เป็นประเด็นข่าวนี้ที่หนึ่งของเราด้วยนะนี่ฉันแอบขายของหน้าข่าวบ้างนี่ว่ามีตัวอะไรบ้างที่กำลังจะเดินหน้าเข้ามาก็ต้องลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจเนาะแต่ว่าในความคิดพี่นะพี่ว่าหุ้นที่มันต่ำจองอ่ะเพราะว่า
หนึ่งเลยนะคือตั้งราคาแพงใช่มีส่วนคือมันเหมือนมันไม่เหลือแก๊ปไว้ให้นักลงทุนเลยคนดูว่าธุรกิจของเขาแล้วไปเปรียบเทียบกับราคาเขามันมันทำให้แบบว่าคนก็จะคิดว่าเข้าไปเดี๋ยวรอมันลงแล้วค่อยซื้อก็ได้โอเคธุรกิจคุณอะดีแหละเหมือนโอสถสภาอย่างเงี้ยก็ธุรกิจเขาก็ดีนะแต่ตอนตั้งราคานี้รู้สึกว่าแบบเต็มแม็กเลยมันก็เลยมันแต่มันเหนือจองนะยังเหนือจองอยู่แต่ว่าก็ทำไมต้องซื้อตอน IPO ล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มารอหลังมันเข้าตลาดเดี๋ยวมันลงแล้วค่อยซื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วก็แอบเหมือนส่วนใหญ่พอเหมือนเปิดเทรดปุ๊บราคาก็จะดรอปลงใช่เพราะว่าพี่ว่าหลักๆเลยอ่ะก็คือการตั้งราคาด้วยแหละเราก็ให้กำลังใจแล้วกันเนาะน้องใหม่อีก3ตัวที่จะเข้าในจะเป็นยังไงในช่วงที่เหลือของปีนี้แล้วก็หวังว่าจะโดดเด่นขึ้นมาก็ได้อันนี้เราก็หวังว่าหุ้นไทยก็จะคึกคักขึ้นกว่านี้เนาะรัฐบาลอุตส่าห์ออกมาตรการนโยบายอะไรมากมายแล้วก็ลุ้นเลือกตั้งปีหน้านี่น้องเซจะมาพบกันอีกวันไหนวันจันทร์ครับวันจันทร์ก็คือจะวนกันมาใช่วนกันมาอีกทีวันจันทร์โอเคตอนนี้ก็สมควรแก่เวลานะคะเราสองคนก็ขอลาไปก่อนวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะคะพบกับ Stock Insight ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ